ก็หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับมีการประกาศโผล่รายชื่อทีมชาติไทย26คนออกมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวมีควันหลงมาฝากกันนักเตะ1คนนะครับอย่างชลิวชับปุยกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งครับผมก็ต้องบอกว่าเพิ่งโชว์ฟอร์มดีด้วยนะฮะให้กับต้นสกัดอย่าง SCG เมืองทองยิงทีมชัยนาทฮอนบิลนะฮะ2ประตูใช่ครับก็บอกว่าเป็นประตูที่ค่อนข้างสวยงามนะครับก็เหมือนกับเป็นการยิงปุ๊บแล้วก็ฉลองการมีการชื่อติดทีมชาติทันทีหนึ่งนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามว่าชปูมีความรู้สึกอย่างไรนะครับเจ้าตัวก็บอกว่ามีความสุขมากแน่นอนครับเรื่องนี้ครับแล้วก็ได้รับโอกาสอีกครั้งจะทำงานหนักต่อไปนะครับเพื่อที่จะแสดงเห็นว่าสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยจะต้องให้เข้าตามิรวานดาเยวัตแน่นอนว่าคิดถูกแล้วที่เองเขามาติดทีมชาตินะครับผมก็ต้องรอดูนะฮะวันที่2นี้นะฮะที่จะอุ่นเครื่องกับจีนเจ้าตัวจะได้รับโอกาสลงสนามหรือไม่นะฮะและถ้าได้รับโอกาสลงสนามจะโชว์ฟอร์มดีเปี้ยงป้างหรือเปล่าครับครับ